สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมผลอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญ HOLYนะครับเป็นคลิปนะครับเลขนำโชคจากราศีนะครับก็เป็นประจำนะครับที่ผมจะมาอัปเดตนะครับถึงตัวเลขที่เพิ่งออกไปนะครับในงวดวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมมาจัดรายการในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2562นะครับก็จากชื่ออาจารย์ชาญ HOLYเกือบจะเปลี่ยนเป็นอาจารย์ชาญเลอร์เพราะว่าใน1เดือนที่ผ่านมานะครับผมได้ทำหนังสือนะครับชื่อว่าหนังสือ888นะครับหนังสือ888นะครับเนื้อหาข้างในก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระราหูแล้วก็มีคาถามีวิธีการไหว้นะครับแล้วก็มีประวัติของท่านนะครับพระราหูแล้วก็จะมีผูกดวงของแต่ละท่านว่ามีดาวโชคลาภนะครับดาวราพะนะครับดาวสุภะดาวกระดุมพระพวกนี้มีตัวเลขอะไรที่โดดเด่นผมก็ดึงเลขตัวนั้นออกมานะครับแล้วก็ตรวจสอบให้ด้วยว่าตำแหน่งดาวที่ให้โชคที่สำคัญที่ถูกโฉลกกับดวงของท่านเองเนี่ยในตำแหน่งราชาโชคอธิปดีนะครับมหาสิทธิโชคนะครับแล้วก็พวกมหาโภคพวกกระซับอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเกี่ยวกับพวกทรัพย์สินเงินทองมีตัวเลขอะไรผมก็จะเล่าดาวเลขเด่นตรงนั้นลงมาในช่องที่สำคัญที่หลายท่านไอ้2หมวดแรกไม่ค่อยสนใจในหมวดสุดท้ายก็คือหมวดตัวเลข20งวดนะครับผมทำไว้ล่วงหน้าเลยตั้งแต่งวดวันที่1มีนาจนถึงงวดวันที่30ธันวานะครับก็เป็นที่ถูกใจท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่เช่าหนังสือไปแค่งวดแรกก็ได้ค่าหนังสือคืนแล้วนะครับเล่มละ888บาทนะครับออก62864ใช่ไหมครับก็ท่านที่มีโชคมีลาภนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมนิดนึงก็ได้ครับว่าถูก28หรือถูก64เข้ามานะครับเพราะว่าหลายท่านที่ฟังจาก YouTube แล้วบอกอ้าวอาจารย์ไม่เห็นบอกเลยอาจารย์เวลาหวยออกทีไรอาจารย์ก็จะมาบอกทุกทีว่าคนนั้นคนนี้ถูกก็เหมือนกับถูกจริงหรือเปล่านะครับท่านที่มีโชคมีลาภก็ถ้าไม่ยุ่งยากจนเกินไปก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมสักนิดก็ดีนะครับเพื่อให้เครดิตอาจารย์นิดนึงนะครับก็ที่บอกว่าอาจารย์ชาญHOLYเกือบเปลี่ยนเป็นอาจารย์ชาญเลอร์เพราะว่าใช้เวลาทำ300เล่มนะครับก็เกือบเดือนก็บางท่านดูก็มีนะครับที่ของตกหล่นนะครับได้ของไล่ช้าที่สำคัญผูกดวงเนี่ยผูกดวงถูกมั่งใส่เลขวันเกิดเวลาเกิดผิดช่องบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีประมาณ10กว่าเล่มจาก300เล่มนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่านอนดึกตื่นเช้านะครับก็ต้องมีบ้างการทำนายดวงผูกดวงเนี่ยบางทีต้องใช้สุขภาพที่แข็งแรงนอนพักผ่อนที่เพียงพอสติสัมปชัญญะต้องอยู่ครบหมายถึงถ้าเราเหม่อลอยหรือเราคิดนู่นคิดนี่หรือเราอาจจะอ่อนเพลียอย่างเงี้ยนะครับการที่เราจะผูกดวงทำนายคำทำนายออกมาเนี่ยก็มีบางเล่มนะครับที่ผมยอมรับว่าเย็บเล่มเข้าเล่มไปแล้วอย่างเงี้ยก็สลับหน้าบ้างเอาพอดีทำ3-4เล่มเสร็จแล้วพร้อมกันเนี่ยก็เอาเข้าเล่มพอเข้าเล่มเสร็จหน้าดวงของคนหนึ่งไปอยู่กับอีกคนหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะตั้งชื่อให้ตัวเองเป็นอาจารย์ชาญเลอร์นะครับก็ขอบคุณนะครับต้องมีหลายท่านนะครับคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์นะครับก็บอกว่าผมพูดโฆษณาขายหนังสือนะครับยอมรับครับผมขายหนังสือนะครับราคา888บาทนะครับผมทำทั้งหมด20งวดนะครับถ้าผมเปิดกลุ่มสมาชิก VIP 5 งวดเนี่ยเก็บ 5,000 เก็บ 8,000 นะครับก็ถ้า20งวดนี่ผมก็น่าจะสามารถเปิดกลุ่ม VIP ได้ถึง5ครั้งนะครับแต่นี้ผมทำ20งวดในราคา888บาทที่สำคัญนะครับมีที่มานะครับนั่นคือเล่มนี้ผมเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเกิดจากผมได้ตั้งจิตที่จะสร้างองค์พระราหูนะครับที่สร้างเสร็จไปก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าผมบอกบุญกับเขาเรียกว่าสมาชิกในไลน์จะว่าเป็นลูกศิษย์ก็ได้แล้วไปเรียไลน์เงี้ยมันก็ดูไม่งามบอกว่าผมจะสร้างหลายครั้งผมดูทีวีบอกอ้าวคุณจะสร้างคุณไม่มีเงินเนี่ยคุณจะสร้างทำไมคุณมาสร้างความเดือดร้อนคนอื่นผมก็เลยใช้วิธีว่าผมทำหนังสือและการขายหนังสือรายได้เนี่ยผมเอาไปจัดงานบวงสรวงและสร้างองค์พระราหู นะครับ300เล่มเกือบ300,000นะครับก็สร้างพระราหูได้สำเร็จงานก็จัดออกมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับผมไม่เถียงนะครับเพราะผมนำหนังสือขายแต่ผมนำไปจัดสร้างในสิ่งเคารพบูชาที่ผมศรัทธานะครับฉะนั้นถ้าจะคอมเมนต์ว่าผมมาโฆษณาหนังสือเนี่ยก็ยอมรับนะครับแต่ว่าก็ถามว่าผมดูดวงหลายท่านที่ดูดวงกับผมก็จะทราบผมดูดวงครั้งละ 1,000 บาทแต่หนังสือราคาเล่มละ888 บาทแถมผมผูกดวงให้ด้วยฉะนั้นเนี่ยท่านที่ได้หนังสือไปเกินคุ้มกว่าการดูดวง1ครั้งในราคาที่ถูกกว่าที่สำคัญเราได้ทำบุญร่วมกันได้สร้างองค์พระราหูแล้วเลขพระราหูงวดแรกที่ด้านนี้ท่านได้หนังสือไปเนี่ยเลข8ท่านก็มาทันทีเลยนะครับใครว่าบังเอิญเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันว่าความบังเอิญเนี่ยถ้าบังเอิญแล้วสมาชิกในกลุ่มไลน์ผมถูกเป็น10ครั้งบังเอิญ10ครั้งอ่ะผมขอให้บังเอิญทั้ง10ครั้งแล้วกันนะครับบังเอิญบ่อยๆถ้าเลขที่ผมให้ไปบังเอิญออกและทุกคนบังเอิญถูกนะครับผมขอให้บังเอิญทุกงวดแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นที่ผมจะมาอัปเดตแล้วก็บอกตัวเลขนะครับผมขออนุญาตไปทำพันนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ผมจะบอกบุญก่อนที่ผมจะบอกตัวเลขอยู่แล้วเพราะผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมทำบุญนะครับมีโชคมีลาภไปแล้วก็มาทำบุญกันท่านที่ยังไม่มีโชคมีลาภแต่มีจิตใจศรัทธาที่จะทำบุญก็ขอเรียนเชิญนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะมัวเมามาถึงเราก็จัดรายการให้เลขกันตุมๆเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้สร้างบุญบารมีด้วยนะครับเอางานแรกก่อนนะครับผมได้ร่วมกับทีมงานนะครับที่ได้ส่งข้อมูลมาก็คือจะทอดพระป่านะครับวันที่11เมษายนที่จะถึงนี้นะครับที่โรงเรียนบ้านโพนไผ่นะครับตำบลอำเภอวาริชภูมินะครับจังหวัดสกลนครเป็นการสร้างรั้วโรงเรียนนะครับก็จะทำเป็นบล็อกนะครับบล็อกละ 3,500 แต่ว่าถ้าเกิดเราได้เงินมากกว่านั้นนะครับแล้วแต่ทางโรงเรียนก็จะไปรวบรวมกับกองผ้าป่าใหญ่ที่ทางจังหวัดเขาจัดนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปของใบดีกาที่เขาส่งมานะครับว่ามีคณะกรรมการจัดงานหลากหลายท่านแล้วก็วันที่11นะครับท่านที่สนใจนะครับจะร่วมเป็นกรรมการ100 บาทรองประธาน500ประธาน1,000หรือจะบริจาค50 บาท200 บาทก็แล้วแต่นะครับตามจิตศรัทธาท่านที่มีโชคมีลาภและอยากจะร่วมเป็นกรรมการร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการที่จะร่วมกับผมนะครับร่วมกันสร้างสะพานบุญต่อบุญไปก็คือผมขอบอกบุญนะครับทอดพระป่านะครับวันที่11นะครับเมษายนที่โรงเรียนบ้านโพนไผ่ตำบลแล้วก็อำเภอเดียวกันนะครับคือวาริชภูมิจังหวัดสกลนครที่จังหวัดสกลนครเนี่ยผมเคยขึ้นไปสร้างห้องน้ำแล้วนะครับแล้วก็จะตั้งใจว่าจะทำห้องสมุดให้ท่านแล้วก็ทำถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแต่นี่คือเป็นโรงเรียนนะครับที่เขาขอความกรุณามาก็ให้แจ้งกับท่านผู้ชมที่มีจิตนะครับที่เรื่องของการทำบุญทำกุศลนะครับอยากร่วมที่จะทำบุญทอดพระป่าก็ขอเรียนเชิญนะครับก็อีกงานหนึ่งนะครับวันที่7เมษายนนะครับทางมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญนะครับที่ผมก็ขอบคุณท่านประธานมูลนิธินะครับที่ให้สถานที่ในการสร้างพระราหูนะครับแล้วก็สร้างองค์เทพที่สำคัญที่ผมมีโครงการไว้อย่างต่อเนื่องนะครับท่านก็ได้บอกบุญมาว่าวันที่7เมษายนเนี่ยเป็นวันเกิดของเจ้าพ่อเสือนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเราก็จะจัดงานเฉลิมฉลองนะครับเพื่อที่จะแห่นะครับมังกรสิงโตนะครับรอบฐานนะครับแล้วก็จัดการไหว้แก้ปีชงไหว้เคารพบูชาท่านนะครับเพื่อให้ท่านคุ้มครองทั้งคนไทยเชื้อสายจีนหรือแม้แต่คนไทยหรือว่าคนที่มีจิตศรัทธานะครับที่จะร่วมกันบูชานะครับก็ไปร่วมงานนะครับในงานไม่มีค่าใช้จ่ายนะท่านจะทำบุญจะซื้อของไหว้บูชานะครับพระราหูชุดละ99 บาทไหว้แก้ปีชงท่านจะทำบุญลงศพ100 บาท50 บาทท่านเขียนนะครับมอบเงินเขาก็จะเขียนใบเสร็จให้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ท่านทำบุญนะครับแต่ในงานนี้เราจัดฟรีนะครับก็จะมีตอนเย็นจะมีอาหารอย่างดีนะครับเป็นอาหารมงคลเป็นอาหารสุขภาพนะครับก็ไม่ใช่อาหารเจแค่ทีเดียวนะครับมีผัดหมี่มีผัดผักแล้วก็มีเป็ดตุ๋นนะครับเพื่อที่จะให้ท่านที่ไปร่วมงานได้รับประทานกันแล้วก็มีการแสดงบนเวทีนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับที่เราอยากให้ความบันเทิงหลายๆท่านไปทำบุญแล้วเนี่ยอิ่มกายอิ่มใจแล้วเราก็อยากให้มีความบันเทิงมีความสนุกสนานท่านที่เครียดก็จะได้ไม่เครียดนะครับทุกอย่างมีทางออก ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้นะครับถ้าเรามีสติแล้วเราก็มีกำลังใจที่จะสู้แล้วก็จะแก้ปัญหามันนะครับก็เรียนเชิญนะครับรวมถึงท่านที่อยู่ในไลน์นะครับฝากถามมาวันที่7เนี่ยผมจะจัดพิธีเบิกพระแม่ธรณีนะครับเป็นพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์แบบโบราณนะครับก็มี2ความหมายก็คือสามารถที่จะทำได้ทั้ง2ทางก็คือในการที่จะแนะนำให้ท่านทำเพื่อที่จะเบิกบุญบารมีที่ท่านมีนะครับกับเอ็นก็คือสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะค้าขายที่ดินหมายท่านจองเข้ามาแล้วนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นในหน้าขายที่ดินประมาณ 7-8 ทีมนะครับถึงวันนั้นก็น่าจะมีประมาณที่เคยคุยกันอยู่ประมาณ10 กว่าทีมแล้วท่านที่ยังขายที่ขายบ้านยังขายไม่ได้ก็ลองไปนะครับฟรีนะครับท่านจะทำบุญนะครับในเรื่องของไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นก็มีพระแม่ธรณีนะครับก็แนะนำนะครับผมแบ่งเป็น2ช่วงเวลานะครับช่วงเช้าใน11 โมงใครที่ไปช่วงเช้าแต่ถ้าใครไปช่วงเช้า10 โมงไม่ทันก็เป็นช่วงบ่าย 2นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมีหมดรวมๆแล้วก็20 กว่าทีมที่ไปนะครับที่เขาอยากจะค้าขายที่ดินได้บางทีเนี่ยมีหนี้มีสินหรือว่าเงินทองตอนนี้มันฝืดเคืองมีที่อยากจะแบ่งขายมีบ้านเนี่ยที่มีหลายหลังที่อยากจะขายแต่ยังขายไม่ได้ก็เรียนเชิญนะครับเดี๋ยวผมจะนำทำพิธีนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับ2 งานเกี่ยวกับงานบุญนะครับก็คือเรื่องของทอดพระป่าแล้วก็วันที่เราจัดเกี่ยวกับวันฉลองวันเกิดเจ้าพ่อเสือนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับก็โอเคตอนนี้เรามาอัปเดตนะครับตัวเลขนำโชคจากราศีในงวดวันที่ 16 มีนาคมที่เพิ่งผ่านไปนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมนะครับที่มีโชคมีลาภ28 กับ 64 นะครับย้อนกลับไปดูคลิปเขาเรียกตารางดีกว่าเอาคลิปยาวไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตารางขึ้นนะครับตารางงวดวันที่16 กุมภานะครับในวันนั้นเนี่ยผมให้เลขนะครับโดยสรุปอย่างนี้นะครับคร่าวๆก็คือให้เลขเป็น2ชุดนะครับเลขมงคลชุดเล็กก็คือเลข456เลขมงคลชุดใหญ่ก็คือ789นะครับตอนเนี้ยในวันนั้นจนถึงวันนี้เลขชุดเล็กคือเลข5665เนี่ยออกไป3 งวดติดกันนะครับแล้วงวดวันที่16 มีนาที่ผ่านมาเนี่ยเลข64เพิ่งออกไปนะครับฉะนั้นลองดูดีๆนะครับ456มีเลขอะไรบ้างครับ5665นะครับออกไป3 งวดแล้ว4ตัวใช่ไหมครับจับคู่กับ64664เพิ่งออกวันนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าที่ผมให้เลขชุดเล็กไปนะครับเลขนำโชคชุดเล็กเนี่ย456เนี่ยออกไปครบหมดแล้ว456นะครับหลายท่านบอกว่าล็อกหรือเปล่า6556ทำไมออก3 ครั้งติดกันผมไม่ทราบล็อกหรือเปล่าแต่ผมให้เลข456ไปหลายท่านอาจจะไม่ได้ฟังอย่างละเอียดแล้วก็มัวแต่คอมเมนต์ด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ฟังตัวเลขนะครับก็เลยไม่ได้จำคำที่ผมสรุปไว้ให้นะครับไม่เป็นไรที่แล้วก็แล้วไปนะครับผ่านไปแล้ว456แล้วเลขต่อไปชุดอะไรครับชาร์ตที่ในตารางยังมี789ใช่ไหมครับเลขนำโชคชุดใหญ่เราจะเริ่มสตาร์ทกันตั้งแต่วันที่1 เมษายนนี้เลยนะครับ789 456นี่ผมถือว่าครบเซตไปแล้วฉะนั้นเลข78 79 89ตามกัน3 งวดจากนี้ไปนะครับนี่คือวันที่16 กุมภานะครับไม่ใช่ผมเพิ่งมาพูดนะครับผมพูดย้อนกลับไปดูคลิปนำโชคจากราศีงวดวันที่16 กุมภาได้ชาร์ตตัวนี้อยู่ในคลิปอันนั้นนะครับนั่นคือแม่นไม่แม่นไม่รู้แต่5665ผมให้ที่ผมวงกลมไว้นะครับเข้างวดก่อนก็เข้านะครับหลายท่านเลยบอกว่าใครจะไปถูกเพราะว่ามาออกซ้ำเลขเดิมแต่อยู่ในคลิปของผมนะครับคลิปเลขนำโชคจากราศีเนี่ยปัจจุบันนี้มีคนดูประมาณ 30,000 ถึง 50,000 คนสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเยอะนะครับผมรู้สึกดีใจแล้วล่ะอาจารย์โนเนมอย่างผมมีคนดูเยอะแต่ว่าที่ดีใจมากกว่านั้นนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับ3 ลัคนาราศีนะครับที่จะแจ็คพอตจับเงินล้านเนี่ยนะครับ2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอดนะครับ 246,000 นะครับ246 2ตัวท้าย4664บังเอิญจริงๆเลยนะครับเลข4664ที่กำลังจะบอกก็คือว่าคลิป3 ลัคนาราศีผมเฉพาะปี2562นะครับขึ้นเป็นอันดับ 1แล้วนะครับเป็นยอดสูงสุด3 ลัคนาราศีที่ แจ็คพอตที่จะจับเงินล้านเนี่ย2 เดือนนะครับไม่ใช่ทั้งปีนะครับแล้วตั้งแต่วันนี้ไปถึงสิ้นปีเนี่ยผมว่าน่าจะทะลุถึง 300,000 นะครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็นยอดวิวอันดับ1ในช่อง Immediate Channel Asia นะครับรายการบ้านดวงอาจารย์ชาญก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปผมนะครับจนผมก็มียอดวิวตอนนี้สูงสุดนะครับแต่ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากติดตามอาจารย์ทุกท่านนะครับในรายการบ้านดวงของช่อง Immediate Channel Asia ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานทุกคนนะครับชอบคลิปไหนชอบอาจารย์ท่านไหนก็ช่วยกันเข้าไปชมและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็กลับมานะครับดูชาร์ตในตารางว่าวันที่16 มีนานะครับที่ลอตเตอรี่เพิ่งออกไปนะครับก็มีเห็นไหมครับมี2มี8และที่ขวามือข้างล่างเนี่ยมี6มี9นะครับแต่ที่ผมให้คือ825พลาดไปแต้มเดียวก็จริงก็คือออก826ใช่ไหมครับแต่ในชาร์ตตารางเนี่ยมี6มี9หลายท่านก็ไปซื้อจับคู่กันหมดเลยนะครับ285 286 289 287นะครับจับแบบนี้ก็3 ตัวนะครับ286นะครับก็มีโชคโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในไลน์นะครับที่ผมโค้งสุดท้ายผมส่งให้นะครับในเรื่องของวันที่ผมไปไหว้พระราหูนะครับก็ได้บอกท่านผู้ชมว่ามีลูกศิษย์นะครับชวนไปที่พระตำหนักนะครับซึ่งเป็นพระตำหนักที่ท่านทรงเกี่ยวกับเขาเรียกว่าพระพุทธโสธรนะครับซึ่งเป็นพระเก่าแก่มากเลยนะครับคนทรงนี้ท่านเสียไปละ10 กว่าปีแต่พระพุทธโสธรที่ปิดทองเนี่ยตั้งแต่ปี 2500 เนี่ยยังอยู่นะครับก็ทำให้มีคนไปกราบไหว้เป็นจำนวนมากแล้วอยู่ใกล้ๆก็เลยชวนไปนะครับวันพุธนะครับคืนวันพุธที่ผมไม่ไหว้พระราหูก่อนหวยออกประมาณ 3-4 วันผมไม่ไหว้เสร็จก็รู้สึกขนลุกแล้วก็รู้สึกมีความรู้สึกบางอย่างนะครับผมตอบไม่ได้แต่ว่าผมก็ถามเจ้าของบ้านว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับเจ้าของบ้านก็พาไปดูที่ใต้ขื่อนะครับเลข28นะครับผมก็วันนั้นผมก็ไปปิดทองหลวงพ่อด้วยแล้วก็ไหว้ด้วยก็ขอทองนะครับมาแปะที่บ้านเลขที่นะครับเพราะว่าผมเอาตรงๆเลยนะครับอย่างที่ท่านวิจารณ์ว่าผมชอบเลข8นะครับแล้ววันนั้นในคลิปนั้นอ่ะผมก็บอกว่าเลข2ข้างบนนะครับเลข2เลขท้ายรางวัลที่1เนี่ยผมเน้นเลข2เลขท้ายรางวัล2 ตัวข้างล่างเนี่ยเลขท้ายรางวัล2 ตัวเนี่ยเน้นเลข7นะครับข้างบนผมก็ชอบ2อยู่แล้วแล้วผมก็ชอบเลข8พระราหูที่ไปไหว้เพราะเพิ่งไหว้พระราหูเพิ่งเสร็จนะครับผมก็ไปแปะทองแล้วผมก็มาโพสต์บอกลูกศิษย์ในไลน์ว่าเนี่ยตามที่ผมเล่าเมื่อกี้นะครับว่ามาไหว้แล้วรู้สึกขนลุกรู้สึกว่าที่เนี่ยขลังและแรงมากเลยแล้วบ้านเลขที่เนี้ย28เนี่ยหลายท่านก็โดยเฉพาะเจ้าของบ้านพอผมขอทองไปแปะก็ไปซื้อแล้วเขาก็ไปซื้อที่ไหนหรือซ้ำครับก็ไปซื้อที่มูลนิธินะครับทำให้คนที่เป็นคนที่รู้จักเจ้าของบ้านเนี่ยเพราะว่าเขาก็ดังนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนลงทรงอยู่นะครับแล้วก็มูลนิธิก็ซื้อตามกันนะครับก็มีโชคกันทั้งมูลนิธิก็ดีใจนะครับผมว่าพระราหูท่านให้โชคนะเพราะว่าท่านประธานมูลนิธิเนี่ยเขาใจดีนะครับให้สถานที่ในการก่อสร้างผมก็ขอให้มูลนิธิเนี่ยมีโชคมีลาภไปตลอดเลื่อยไปไม่ใช่ทั้งปีฮะตลอดจนไปตลอดอย่างยาวนานแล้วกันเขาไม่รู้จะใช้คำไหนดีเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจมากนะครับทุกวันที่ไปไหว้พระราหูเนี่ยท่านก็ทำอาหารเลี้ยงไปไหว้พระราหูเนี่ยค่าของดำ99 บาทมีก๋วยจั๊บมีราดหน้ามีผัดหมี่มีน้ำโอเลี้ยงนะครับก็เราไปแล้วเนี่ยบางทีเรามีความทุกข์ไปเนี่ยนะครับอย่างน้อยเราก็จะได้กำลังใจสวดนพเคราะห์สวดโซฮาสวดมนต์นะครับชุมนุมเทวดาแล้วก็ขอศีลขอพรจากพระราหูแล้วเนี่ยเรามีกำลังใจแล้วเนี่ยท้องเราก็ต้องอิ่มด้วยนะครับรับประทานอาหารอิ่มแล้วก็กลับมาทำงานขยันขันแข็งเก็บเงินสู้กันต่อไปนะครับดังนั้นทางมูลนิธินี่ก็เท่าที่ผมไม่ไหว้มาหลายๆที่นะครับอันก็มีน้ำใจนะครับแทนที่เราไปเราจะเสียแต่ค่าไหว้ค่าบูชาของมงคลเนี่ยที่นี่ก็ยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สำหรับท่านที่ไปมีเก้าอี้มีโต๊ะมีการจัดการดูแลอาหารและน้ำให้อย่างดีนะครับก็ขอบคุณผ่านรายการนะครับสำหรับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับ ก็อย่างที่สรุปแล้วกันนะครับสั้นๆว่าเดี๋ยววันนี้ได้เข้าเดี๋ยวกลายเป็นว่าคุยเยอะนะครับ62864นะครับก็ท่านผู้ชมก็มีโชคลาภกันมากมายนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับก็ยังไงแล้วก็มีโชคมีลาภแล้วก็ทำบุญนะครับไปปล่อยปลานะครับอย่างที่ผมแนะนำไปตามกำลังวันเกิดนะครับแล้วก็ใส่บาตรแล้วก็อย่างน้อยเราก็ทำบุญกับพระที่บ้านถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ดูแลท่านให้ดีนะครับซื้ออาหารดีๆให้ท่านทานพาท่านไปเที่ยวบ้างนอกบ้านบ้างนะครับแล้วก็เอาใจใส่ท่านนะครับแล้วก็นอกนั้นเราก็อาจจะทำบุญจะเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือคุณอยากจะทำบุญอะไรที่คุณเคยตั้งใจไว้แต่ยังไม่ได้ทำคุณก็ทำซะนะครับก็เมื่อมีโชคมีลาภแล้วเราก็หมั่นทำบุญเราจะได้ต่อบุญกันไปนะครับงวดวันที่1เมษายนนะครับหนังสือไดอารี่โหรของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับเป็นหนังสือที่ผมนำมาใช้ในการผูกดวงผูกดาวในการออกรายการบ้านดวงคลิปของอาจารย์ชาญ HOLY เลขนำโชคจากราศีแล้วก็ยังนำมาประกอบในเรื่องของตำแหน่งดาวในการทำหนังสือ888นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมต้องขออนุญาตบอกนะครับเพราะท่านผู้ชมและครูบาอาจารย์นะครับว่าผมไม่ได้คิดเองนะครับผมอ้างอิงจากดาวตำแหน่งดาวนะครับซึ่งก็ขอบคุณนะครับที่ท่านได้มีปฏิทินดีๆแล้วก็คู่มือให้นักโหราศาสตร์หรือว่าคนที่นำมาใช้ประกอบอาชีพนักพยากรณ์นะครับได้นำมาใช้งานในการทำในด้านโหรากันนะครับอันที่1เมษายนเนี่ยตรงกับวันจันทร์นะครับเวลา12ค่ำเดือน4นะครับก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับตำแหน่งดาวนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตารางให้นะครับราศีเมษยังมีดาววิตยูอยู่ก็คงยังอยู่อีกหลายปีนะครับเพราะดาววิตยูเนี่ยจะอยู่7ปีนะครับราศีพฤษภเนี่ยดาวอังคารได้ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วนะครับราศีเมถุนก็พระราหูนะครับเพิ่งย้ายมาวันที่22กุมภาก็ยังอยู่อีกปีครึ่งนะครับในราศีพิจิกเนี่ยมีดาวพระเกศส่วนราศีธนูนะครับก็จะมีดาวพฤหัสบดีนะครับที่เดินนะครับมาจากราศีพิจิกสั้นๆ3เดือนนะครับเข้ามาอยู่ในราศีธนูคู่กับดาวเสาร์เลข7นะครับซึ่งก็ทำให้คู่7-5เนี่ยเล็งกับพระราหูนะครับ5-7-8นะครับก็5-7-7-5 5-8-8-5 7-8-8-7 3คู่นี้โดดเด่นมากนะครับในราศีกุมเนี่ยก็จะมีดาวจันทร์เพิ่งย้ายนะครับวันนี้เองนะครับตอน6โมงนะครับย้ายวันที่1เลยนะครับสดๆร้อนๆกำลังสูงมากอย่านะครับอย่าคิดว่าเลข228เลข2เพิ่งออกไปจะมาอีกเหรอดาวจันทร์มีพลังสูงนะครับเพิ่งย้ายตอน6โมงเช้าเองลอตเตอรี่ออกประมาณบ่าย3 โมงครึ่งถึงบ่าย4 โมงนะครับเลข2ยังมีกำลังนะครับพอสมควรเลยทีเดียวย้ายยกสดๆร้อนๆอย่างเงี้ยกำลังสูงเลยแหละเลขอีกเลขหนึ่งนะครับก็คือเลข6การเงินนะครับเลข6ดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในราศีกุมนะครับซึ่งอยู่ราศีกุมเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าเรือนเกษตรของราศีกุมก็คือดาวพระราหูเลข8นะครับคู่6-8คู่การเงินเลข6ก็โดดเด่นนะครับโดดเด่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยังออกครั้งที่แล้วนะครับวันที่16เนี่ยออก628ออกทั้งเลขท้าย3ตัวบนแล้วก็64นี่ออกทั้งเลขท้าย2ตัวล่างเลยนะเลข6ผมเคยทำนายว่าออกไม่ต่ำกว่ามันออกเกินแล้วล่ะครับไม่ได้นับด้วยเลขหกนี่ยังคงมาแรงอยู่นะครับอีกดาวดวงก็คือดาวพุธเลข4ดาวพุธเลข4นี่ก็เห็นเงียบๆอย่างเงี้ยถ้า64ยังไม่ออกเนี่ยผมจะให้64เลยนะเพราะว่าเลข4เนี่ยเหมือนเลข2เลยเพิ่งออกไปก็จริงเนี่ยแต่อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามมากจริงๆนะครับเลข4เนี่ยอยู่ในราศีกุมเนี่ยในโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเกษตรแรกเรือนเพราะว่าเรือนราศีมิถุนเนี่ยมีดาวนะครับดาวพุธเนี่ยอยู่คือดาวพุธเลข4เนี่ยอยู่ในราศีเมถุนนะครับหรือราศีมิถุนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเลข8ก็คือเจ้าเรือนเกษตรของราศีกุมเนี่ยมาอยู่ในราศีมิถุนนะครับส่วนเลข4ราศีมิถุนเนี่ยมาอยู่ในราศีกุมนะครับแรกเรือนกันอยู่นะครับฉะนั้นก็4-8-8-4 นะครับเป็นอีกเลขหนึ่งที่สวยงามมากๆนะครับสวยงามไป4คู่แล้วนะครับก็ยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปตัวเลขช่วงท้ายให้ละกันราศีมีนมีดาวที่เลข1นะครับก็ครบแล้วนะครับตำแหน่งดาวหลายท่านก็คอมเมนต์มาบอกว่าอาจารย์อธิบายตัวเลขแล้วเข้าใจง่ายฟังดีแล้วก็ไม่ได้พูดเยอะหรอกอาจารย์อธิบายไปเถอะนะครับเพราะว่าอยากฟังว่าที่มาที่ไปของเลขยังไงในไลน์ก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าให้ผมอธิบายแบบนี้ในไลน์เป็น 4-5,000 คนอธิบายไม่ไหวนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับถ้าสไตล์ผมเป็นแบบนี้ก็คือผมอยากจะอธิบายในตำแหน่งดาวว่ามายังไงนะครับแล้วไม่ใช่ว่าผมให้เลขปุ๊บพอเลขออกมาก็มาคุยโม้หลังเลขออกไม่ใช่ผมอธิบายไว้ก่อนเลขออกนะครับก่อนที่เราจะไปคุยถึงตัวเลขในดาวที่โดดเด่นในตำแหน่งต่างๆในงวดวันที่1เมษายนนะครับย้อนไปดูคลิปวันที่16มีนาสักนิดนึงนะครับผมพูดถึงว่าจันทร์ล่าราหูจันทร์คือเลข2ราหูคือเลข8นะครับมีอยู่ในคลิปนะครับแล้วจันทร์เนี่ยยกนะครับจากราศีมิถุนเนี่ยเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นภพกระดุมพรรคภพการเงินนะครับเลข2เลยโดดเด่นขึ้นมาผมถึงให้2อยู่ในตำแหน่งเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับแล้วจันทร์ล่าราหูราหูคือเลข8นะครับที่ผมบอกเลยครับว่าการที่อัปเดตเนี่ยเรามีหลักฐานในการยืนยันนะครับว่าเราได้คุยไปแบบนั้นถ้าไม่เชื่อย้อนกลับไปดูแล้วถ้าไม่ใช่มาคอมเมนต์ว่าผมใต้คลิปนะครับเพราะว่าการที่เราพูดแล้วมันไม่ตรงเนี่ยหลักฐานมันมีอยู่ดังนั้นสมควรที่จะโดนท่านผู้ชมตำหนิแล้วก็ว่านะครับว่าพูดไม่เห็นมีเลยโชว์เลขแล้วไม่ใช่เลขตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจันทร์ล่าราหูเลขท้ายรางวัลที่1 2ตัวออกอะไรครับ28 2คือจันทร์8คือพระราหูแล้วผมไปไหว้ที่บ้านที่ท่านเข้าทรงแล้วผมเอาทองไปแปะเลข28ก็เพราะเลขนี้แหละครับที่ผมให้ในรายการแล้วผมแปะทองแล้วผมไปไหว้พระราหูผมขอให้เลขนี้ออกเพราะว่าท่านผู้ชมดูแล้วผมมั่นใจว่าท่านผู้ชมจะซื้อเลขนี้กันเป็นส่วนใหญ่ก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็สำหรับวันที่1เมษายนนะครับอาจารย์ยังมีกำลังนะครับเพราะว่าเพิ่งยกตอน 6:00 น.นะครับตามตำแหน่งดาวเลข4ดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยถ้าเป็นกลางวันเนี่ยคือเลข4ถ้าพุธกลางคืนคือเลข8แล้วมีนัยยะสำคัญคือเป็นเกษตรแรกเรือน4อยู่ในตำแหน่งของเรือนของเลข8เลข8ไปอยู่ในตำแหน่งเรือนของเลข4คู่4-8แล้วเลข4เนี่ยผมให้กำลังเท่ากับพระราหูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไว้ช่องกลางแล้วกัน4-8มันพุธกลางวันกับพุธกลางคืนอยู่ช่องเดียวกันนะครับแล้วก็คู่7-5ราศีธนูพระฤหัสเลข5ผมบอกแล้วนะครับในปีนี้เลข5จะมาไม่ต่ำกว่า10ครั้ง5665มา3ครั้งไปแล้ว3ครั้งแล้วก็ตำแหน่งคราวนี้ถือว่าสวยงามมากเลยเลข5นะครับเดินเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองเป็นวรโคตรระวางตำแหน่งราชาโชคนะครับเล็งกับเลข8พระราหูคู่58วงกลมไว้เลยนะครับคู่58คู่57นะครับคู่57รวมถึงคู่78 4คู่แล้วนะครับก็ชุดใหญ่ที่ผมให้ไป789 78 79 89นะครับก็ลองมาจับคู่กันดูในชาร์ตนะครับผมวางตำแหน่งดาวไว้ให้แล้วนะครับชาร์ตนะครับช่องแรกนะครับผมให้เลข2นะครับช่องที่2นะครับผมให้เลข5ดาวพฤหัสนะครับช่องแรกเลข2ดาวจันทร์นะครับเพิ่งยกสดๆร้อนๆเลยช่องที่2ดาวพฤหัสบดีก็เดินเข้ามาสู่เจ้าเรือนเกษตรตัวเองดาวพฤหัสคือดาวการเงินดาวแห่งความสำเร็จช่องล่างนะครับซ้ายมือเป็นเลขดาวเสาร์ซึ่งตรงผลหลายอย่างเล็งกับพระราหูคู่78คู่โชคใหญ่ได้ดาวการเงินดาวพฤหัสบดีที่เดินเข้ามาอยู่ในราศีธนูเนี่ยส่งกำลังซึ่งกันและกันคู่75เป็นคู่ที่โดดเด่นขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะครับอีกเลขหนึ่งนะครับตอนแรกผมจะใส่69เหมือนเดิมนะครับแต่เพื่อให้ชัดเจนผมใส่เลข9ตัวเดียวแล้วกันถึงแม้ว่าบางครั้งเลข9เลข6เนี่ยอาจจะสลับกันมาแต่ว่าวันนี้ผมขออนุญาตเอาเลข6ออกท่านผู้ชมชอบเลข6ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าผมให้เพื่อประกอบการพิจารณาเฉยๆเลข9นะครับอยู่ในช่องสุดท้ายนะครับดาวพระเกศในช่องกลางอย่างที่ผมบอกไปมีดาวพระราหูแล้วก็มีเลข4 คู่48นะครับก็เป็นคู่หนึ่งที่ผมจะขีดเส้นใต้2เส้นเลย4884นะครับบอกนิดนึงทะเบียนรถผม4882 82ออกไปแล้วงวดที่ผ่านมานะครับเหลือคู่48ขอให้เอางวดเป็นที่1เมษายนนี้แล้วกันนะครับ4884นะครับจับคู่ให้ผู้ชมคร่าวๆผู้ชมสามารถจับได้มากกว่านี้นะครับแต่เลขมันจะเยอะแต่ผู้ชมชอบเลยอย่างคราวที่แล้วใช่ไหมครับ286ทะแยงมุมมาข้างล่างใช่ไหมครับ289ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยผมเรียง789ไว้ให้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถจะเป็น289 285หรือจะเป็น578 785อะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยเอาเลขในตารางเนี่ยไปไขว้กันนะครับแต่ผมจะจับเลขเป็นไกด์ไลน์ให้เพราะว่าถ้าให้แล้วมันเยอะตามสไตล์จานชานก็จะเลือกให้สักออกมาประมาณ10คู่นะครับแถวบนนะครับแถวบน2552 2992นะครับ4994 5775แล้วก็5885คู่แถวล่างนะครับ7227 7887 7997 8998 9559แล้วก็ที่ผมบอกแล้วขีดเส้นใต้2เส้นเลย4884นะครับเลข3ตัว789 456ไปแล้วนะครับงวดนี้คือผมให้789ตามกันไป3งวดเลยนะครับ789ถ้าคุณจะจับเลข2ตัวก็78 79 89นะครับครบแล้วนะครับก็สิ่งที่ตัวเลขที่ผมให้ไปยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่มีโชคมีลาภร่วมกันนะครับเมื่อวันที่1เมษายน2562นี้สุดท้ายนะครับผมมีข่าวสำคัญนะครับที่จะประชาสัมพันธ์นะครับคือในวันที่7ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าจะไหว้วันเกิดนะครับแต่งงานวันเกิดเจ้าพ่อเสือนะครับทีนี้เนี่ยวันที่6วันเสาร์เนี่ยผมก็จะไหว้พระเราอยู่แล้วทุกวันเสาร์งดเว้นไปเสาร์ที่แล้วที่ผมไปทอดพระป่าที่จังหวัดตรังนะครับตอนนี้มีพิเศษเพิ่มมานะครับก็คือวันศุกร์ที่5นะครับกลายเป็นจัดงาน3วันเลยนะครับ5 6 7วันศุกร์ที่5เนี่ยท่านที่ชม YouTube แล้วยังไม่ได้เป็นแฟนคลับผมยังไม่ทราบแต่ท่านที่อยู่ในไลน์หลายท่านทราบก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยผมจะไหว้พระจันทร์วันอมาวสีเดือนละ1ครั้งนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยผมไหว้ไปวันที่6มีนานะครับ6มีนาเนี่ยวันนั้นเป็นวันพุธนะครับผมไหว้พระราหูแล้วก็ผมก็ไหว้พระหูพุธเนี่ยคืนส่วนมากผมจะไหว้ที่บ้านแล้วผมก็จะไปไหว้ที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญในวันเสาร์เพราะว่ามีลูกศิษย์ไปเนี่ยผมจะนำกล่าวด้วยแล้วก็จะมีพิธีสวดหลายๆอย่างเพื่อความเป็นสิริมงคลทีนี้วันพุธกลางคืนเนี่ยถ้าเราไปจัดที่มูลนิธิเนี่ยวันพุธกลางคืนบางคนเดินทางลำบากแต่ว่าวันพุธกลางคืนเนี่ยเป็นวันของพระราหูที่ผมไหว้มา3ปีละมันก็ผมก็ยังหาโอกาสที่ว่างแล้วก็ที่ไม่ติดธุระผมก็จะไหว้ที่บ้านนะครับในวันที่6ที่ผ่านมา6มีนาเนี่ยเป็นวันอมาวสีไหว้ของเงินพระจันทร์ไหว้ของเงินพระจันทร์ทำไมผมถึงไหว้นะครับต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าตามที่ผมทำมา3ปีเนี่ยซึ่งก็มีใน Google อยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ไปศึกษามาเหมือนกันนะครับว่าการที่เราทำน้ำมนต์การที่เรานำของไหว้นะครับที่จะเป็นของสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นสีของดาวจันทร์เนี่ยกำลังวันของพระจันทร์15เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นมะม่วงบ้างนะครับเป็นสาลี่บ้าง15ผลอะไรเงี้ยของ15อย่างอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสีเหลืองทูบเหลือง15ดอกอย่างเงี้ยนะครับไหว้แล้วก็ทำน้ำมนต์นะครับแล้วก็นำของที่เราจะเข้าร่วมพิธีอย่างเช่นที่ผ่านมาผมก็จะมีกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับมาเข้าพิธีเพื่อที่ให้ดวงแสงจันทร์เราก็ส่งให้ท่านผู้ชมเช่าท่านผู้ชมเช่าไปท่านผู้ชมก็จะได้มีเงินมีทองจากที่เราอธิษฐานขอไปผมก็เป็นตัวแทนที่ทำพิธีให้รวมถึงหินถูกหวยด้วยอันนี้คือเล่าที่มาก่อนนะครับว่าวันอมาวสีวันของเงินพระจันทร์เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มาประกาศหลายท่านที่เคยฝากชื่อวันเดือนปีเกิดให้ผมทำพิธีก็โอนมา99 บาท100 บาท200 บาทก็แล้วแต่จิตศรัทธาที่จะให้ผมเป็นค่าครูแล้วก็ซื้อของมาถวายดอกไม้ดาวเรืองต่างๆซึ่งทุกอย่างมีกำลังพระจันทร์คือ15นะครับแล้วก็ของที่ผ่านพิธีเนี่ยผมก็นำมาให้ท่านผู้ชมที่สนใจเช่าไปกระเป๋าเนี่ยผมตั้งไว้999ณวันนี้ลดเหลือ499มาอย่าง ไม่ได้ปรับราคาเลยกินทุกหวยด้วยนะครับถูกมากนะครับ499แต่ว่าอย่างที่บอกอยากให้ท่านผู้ชมเช่าไปแล้วมีโชคมีลาภอันนี้คือวันอมาวสีที่ผมจัดไปเมื่อวันที่6 มีนาตรงกับแล้วทุกครั้งที่ผมเคยอัดคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาคือเมื่อใดที่ได้ไหว้พระจันทร์ไหว้พระราหูไหว้พระพฤหัสบดีหรือไหว้พระเสาร์เนี่ยเลขมงคลสำคัญเนี่ยจะวนเวียนอยู่ในตัวเลขในตารางผมก็จะเข้ามากเข้าน้อยเข้าแน่นอนอย่างงวดวันที่16เนี่ย16 มีนาผมไหว้วันที่6ใช่ไหมครับ28มาคู่เลยนะครับเพราะวันนั้นเป็นวันพุธกลางคืนด้วยแล้วก็ไหว้พระจันทร์ไปนะครับนี่คือการไหว้ขอพรพระจันทร์ขอเงินพระจันทร์นี่คือวันอมาวสีวันที่วันเนี้ยเดือนเมษาเนี่ยจะตรงกับวันที่5ซึ่งเป็นวันศุกร์ฉะนั้นผมจะไหว้วันศุกร์ไหว้ของเงินพระจันทร์นะครับวันเสาร์เนี่ยผมไหว้พระราหูนะครับแล้วก็วันที่7เนี่ยเราก็จะจัดงานเจ้าพ่อเสือนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในไลน์เป็นสมาชิกนะครับอยากจะฝากผมไหว้เอ่ยชื่อนามแล้วอยากจะเฮงๆยิ่งขึ้นไปก็ฝากมาได้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรนี่คือเรื่องแรกที่จะไปสัมพันธ์นะครับแล้วก็วันที่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่23นะครับผมจะจัดบูชาบวงสรวงพระราหูใหญ่นะครับเพราะว่ามีลูกศิษย์หลายท่านมีโชคมีลาภแล้วก็โอนเงินเข้ามาให้ผมเป็นข้าวของไหว้แล้วก็หลายท่านมาไม่ได้ท่านที่มาได้ก็ไปร่วมงานกันผมจะมีโซฮามีลำถวายนะครับแล้วก็จะมีการสวดนพเคราะห์มีการถวายของนะครับเป็นกึ่งบวงสรวงใหญ่เลยนะครับก็คือบวงสรวงใหญ่ก็จัดเต็มมีปลาลำแต่ว่าอันนี้ไม่มีปลาลำแต่ว่าของไหว้มีนางรำมีโซฮามีการที่เราทำสวดนพเคราะห์นะครับแล้วก็มีอาหารเลี้ยงนะครับงานนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่5 โมงเย็นนะครับก็พยายามจะไม่ให้เลิกดึกนะครับก็ถึงสักประมาณ2 ทุ่มนะครับก็มีอาหารเลี้ยงนะครับแล้วก็ใครที่ไปก่อนก็มาให้ผมเช็คลัคนาให้หรือมานั่งคุยถึงตัวเลขนะครับมาคุยกันถ้าเกิดอยากปรึกษาอะไรแล้วในช่วงเวลาที่ก่อนจะเริ่มพิธีก็ลองมานั่งคุยกันนะครับมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องราวที่เราจะระบายเราก็มานั่งคุยกันนะครับก็อันนั้นก็คือวันเสาร์ที่23 มีนานะครับก็ที่ผมจะไปทำพันก็อันนี้ทางมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับขอไปทำพันเพิ่มนิดนึงก็คือร่วมกับผมอาจารย์ชาญ HOLYนะครับตอนเนี้ยผมก็จะขยายศาลา8 เหลี่ยมนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับเนื่องจากเรากำลังจะจัดสร้างองค์เทพเสานะครับองค์เทพเสาเนี่ยทางโหราศาสตร์คือทายทุกข์ทายโทษให้ทายเสาเนี่ยดาวเสาเนี่ยเชื่อกันว่าถ้าใครมีเลข7ในตำแหน่งดาวที่เสียเนี่ยหรือแม้แต่เลขมือถือเนี่ยถ้าไปคู่กับเลขอย่าง73เนี่ยเราก็ดูว่าเป็นเลขอุบัติเหตุเลขของความเจ็บป่วยเลขของอาการผ่าตัดเลขของถ้าอุบัติเหตุก็อุบัติเหตุร้ายแรงอย่างเงี้ยเป็นเลขที่ไม่ควรมีไม่ควรใช้ฉะนั้นเลข7เนี่ยเขามองว่าถ้าจับคู่ที่คู่เสียก็จะหนักหน่วงนะครับการทำงานก็อาจจะเหนื่อยยากลำบากกว่าจะสบายได้ก็สายตัวแทบขาดเลือดตาแทบกระเด็นฉะนั้นการที่เราทำไมหลายๆท่านถึงแนะนำให้ไปไหว้ดาวพระเสาหรือเทพพระเสาเนี่ยก็เพราะว่าก็อยากให้หนักเป็นเบาให้ได้คุ้มครองให้ปลดเปลื้องให้ทำอะไรมันได้ไม่เหนื่อยยากให้มันสำเร็จง่ายๆนะครับเนี่ยหลังจากที่ผมได้สร้างดาวพระราหูเสร็จแล้วเนี่ยในโครงการเนี่ยผมมีเลขคู่โชคใหญ่คู่มิตรใหญ่คือคู่78เนี่ยอยู่ในตำราของผมซึ่งผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำซึ่งผมสามารถองค์ทำสร้างพระราหูได้เร็วนะครับทำให้2 เดือนจากนี้ไปเนี่ยผมจะสร้างเทพพระเสานะครับซึ่งพระเสาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปอย่างเมื่อกี้ก็คือเพื่อให้หลายๆท่านหมดทุกข์นะครับให้ท่านเนี่ยสำเร็จง่ายนะครับโดยเฉพาะเมื่อพระเสาได้อยู่กับพระราหูเนี่ยท่านเป็นคู่มิตรกันนะครับคู่78คู่มิตรใหญ่คู่โชคลาภก้อนใหญ่ฉะนั้นผมเคยทำนายไว้แล้วว่าท่านที่อยู่ในไลน์ของผมที่ผมเคยผูกดวงรวมทั้งท่านที่ดูรายการบ้านดวงเนี่ยจะต้องมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับจะไม่อยากจะพูดถึงท่านว่ารางวัลที่1นะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้รอให้เลขโชคพวกนั้นมันมาหาท่านผู้ชมเราต้องทำนะครับทุกอย่างเรารอบุญวาสนาไม่ได้ผมจะจัดสร้างเลขคู่โชคใหญ่ นะครับเพื่อที่จะให้เกิดลาภก้อนใหญ่กับท่านผู้ชมจริงๆก็คือสร้างเทพพระเสาขึ้นฉะนั้นศาลาแปดเหลี่ยมนะเราจะขยายเพื่อให้มีองค์พระเสาร่วมกับพระราหูเวลาท่านไปไหว้ท่านก็ไหว้ทั้งพระเสาทั้งพระราหูเลยคู่78นะครับในงานก็จะมีเหรียญคู่78ให้นะครับเป็นเลขมงคลนะครับถ้ายังไงแล้วจริงๆก็คือผมจะมีตัวคุณอาโลมเป็นโอมก็คือเป็นดาวพระเกศก็คือเป็นเหรียญ789นะครับเป็นคู่มังกรคู่เลขก้อนใหญ่ที่เขาว่ากันนั่นแหละครับจริงๆแล้วเลขมังกรเนี่ยเพิ่งมาแต่จริงๆก็คือเป็นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขแห่งความสำเร็จนะเลขแห่งอะไรที่ถ้าเราได้แล้วเราจะได้เงินที่มันเป็นก้อนใหญ่นะครับก็เสานะครับที่เราจะสร้าง12ต้นครับเพื่อให้ได้ตามกำลังนะครับก็เป็นศาลาแปดเหลี่ยมแต่เราจะทำเสาขยายออกมาเนี่ยถ้าท่านสนใจนะครับอยากเสาเนี่ยเรามีความหมายก็คือทำไมถึงต้องบอกบุญนะครับก็คือเสาเรามองถึงการที่เราทำเสาเนี่ยมันเป็นการลงหลักปักฐานให้กับศาลาแปดเหลี่ยมเนี่ยนะครับเมื่อบางทีเนี่ยเรามีความขัดแย้งในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องความรักเรื่องของธุรกิจอะไรเงี้ยเราลองสร้างเสาดูไหมครับเสาเนี่ยจะทำให้ลงรากฐานที่มั่นคงการงานเรามั่นคงครอบครัวเรามั่นคงธุรกิจเรามั่นคงประสบความสำเร็จนะครับทางมูลนิธิก็บอกบริจาค 2,000 นะครับก็ท่านก็ช่วยเสา1ต้นนะครับรวมถึงกระเบื้องปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องเนี่ยเราคิดเป็นกล่องละกันนะครับค่าลงค่าแรงครับกล่องด้วยเนี่ยก็ประมาณกล่องละ300 บาทที่จะปูกระเบื้องให้สวยงามนะครับเหล็กเส้นเนี่ยก็ใช้เห็นบอกช่างคำนวณมาประมาณ100เส้นนะครับ99เส้นเนี่ยเราก็เส้นละ500 บาทนะครับท่านมีงบ500ท่านก็ไปจากเหล็กเส้นก็ได้นะครับรวมถึงหลังคาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลังคาเนี่ยเราต้องการ12คนหลังคาถ้าผมตีเป็นความหมายก็คือหลังคานี่คือป้องกันแสงใช่ไหมครับแสงแดดความร้อนความร่มรื่นเนี่ยชีวิตเราก็จะได้ร่มรื่นนะครับทำอะไรก็ไม่ติดขัดครอบครัวเราก็อบอุ่นนะครับร่มรื่นแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับคนที่เขามาหลบแดดที่จะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ได้อานิสงส์ไปด้วยนะครับก็เสาต้นละ 2,000 หลังคามิเช่นชีทนะครับเป็นหลังคาคุมเนี่ยก็12คนเหมือนกันที่เราต้องการก็คือคนละ 2,000 นะครับท่านที่สนใจก็จองมาถ้าเต็มก็บริจาคด้านอื่นก็ถ้าเต็มตรงนี้ก็ไปบริจาคเป็นเหล็กเส้นนะครับเส้นละ500 บาทหรือแม้แต่จะเป็นกระเบื้องปูพื้นนะครับเพื่อให้พื้นฐานแล้วมั่นคงนะครับก็กล่องละ300 บาทนะครับนี่คือศาลาแปดเหลี่ยมที่จะทำเนี่ยประดิษฐานนะครับเทพพระเสานะครับแล้วก็เทพพระราหูรวมถึงจะเป็นสถานที่เราจะจัดโซฮาที่จะบูชาบวงสรวงเวลามีงานสำคัญในเรือนศาลาแปดเหลี่ยมเราก็ยังเป็นที่ที่ประชาชนทั่วไปที่นับวันก็จะยิ่งมากขึ้นไปกราบไหว้บูชาจะได้มีชื่อแล้วก็เราได้ภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างสถานที่สำคัญไว้นะครับก็สุดท้ายนะครับผมได้ประกาศงดทำหนังสือ888ไปแล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วมีหลายท่านสั่งจองมาเยอะมากเนื่องจากว่าเลขเข้าแล้วเข้าจริงๆท่านที่ได้หนังสือไปแล้วเลขเข้าก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้นะครับตอนนี้ผมจะทำหนังสือนะครับไม่ใช่888แล้วเป็น789นะครับจะดีกว่าเดิมตรงไหนเพราะว่า789เนี่ยย้อนไปก่อนหนังสือ888เนี่ยผมทำมาเพื่อที่จะนำรายได้เนี่ยไปจัดงานบวงสรวงแล้วก็ร่วมสร้างพระราหูใช่ไหมครับผมพูดไปต้นรายการ789เนี่ยนะครับผมจะนำรายได้นะครับมอบให้2ทางนะครับทางแรกนะครับทางแรกก่อนที่ผมไปประกาศไปเมื่อกี้ก็คือผมจะนำไปร่วมทอดพระป่านะครับให้กับโรงเรียนขอดูชื่อโรงเรียนนิดนึงนะครับโรงเรียนบ้านโพนไผ่นะครับตำบลอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับเป็นรั้วโรงเรียนการศึกษาก็มีความสำคัญนะครับถ้าโรงเรียนมั่นคงแข็งแรงหน้าเรียนแล้วก็รั้วโรงเรียนที่เป็นรั้วรอบผิดชิดที่ดีเนี่ยก็จะทำให้นักเรียนนะครับอยู่ในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยนะครับไม่วิ่งเล่นไปเจอรถเฉี่ยวรถชนนะครับที่สำคัญก็คือรั้วโรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี่ยยังอยู่ไปอีกนานรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นนี้จบออกไปสร้างคนตั้งแต่ประถมมัธยมไปเข้ามหาลัยเราก็ไปทำงานสร้างชาติ สร้างเศรษฐกิจหรือจะไปบริหารประเทศนะครับโรงเรียนก็คือมีความสำคัญเหมือนวัดเลยนะครับฉะนั้นผมก็บอกบุญนะครับหนังสือ789นะครับส่วนหนึ่งผมจะนำไปทอดพระป่านะครับท่านที่ซื้อหนังสือไปคราวนี้ก็จะได้ร่วมบุญกับผมด้วยอีกส่วนหนึ่งผมจะนำไปซื้อก้อนทองสร้างองค์เทพพระเสานะครับซึ่งเป็นความตั้งใจผมให้คู่78เกิดขึ้นคู่กันที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญเวลาท่านไปไหว้ท่านไหว้ทั้งเทพพระเสาและพระราหูท่านจะได้หมดทุกข์โดยเร็วแล้วก็ได้โชคลาภโดยฉับพลันนะครับฉะนั้นหนังสือ789เนี่ยหลายคนที่สั่งหนังสือไปเนี่ยผมก็จะปลูกดวงนะครับเราก็จะใส่ตัวเลขเหมือนหนังสือ888นี่แหละแต่ดีกว่านั้นแน่นอนซึ่งผมยังไม่บอกผ่านทาง YouTube แต่ผมจะบอกในไลน์แล้วกันนะครับก็ถามผมราคาเท่าไหร่นะครับราคา 1,888 บาทนะอย่างที่ผมบอกนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปสร้างรั้วโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งผมก็จะซื้อก้อนทองเพื่อที่จะหล่อทองเป็นองค์เทพพระเสานะครับฉะนั้นก็ถือว่าเราได้ทำบุญร่วมกันนะครับท่านที่สนใจนะครับเบอร์789ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับผมจะเปิดกลุ่มขึ้นมาด้วยนะครับคือชื่อเพิ่มบุญ789ในเบอร์ใหม่นะครับท่านที่ไม่ได้ร่วมทำบุญหรือยังไม่ได้สั่งหนังสือ789ยังไม่ต้องแอดมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านที่อยากจะดูดวงหรืออยากจะสั่งของมงคลเรื่องกระเป๋าเลขทรัพย์รับโชคอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะขึ้นเบอร์ปกติไว้ให้แต่เบอร์789ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยสำหรับท่านที่จะร่วมทอดพระป่าสร้างรั้วโรงเรียนกับผมนะครับแล้วท่านที่ต้องการจะสร้างเทพพระเสาเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ประชาชนได้เคารพกราบไหว้เนี่ยแอดไลน์มานะครับถ้าแอดไลน์เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมส่งข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับเพราะว่าผมจะได้นำตัวนี้มารีบจัดทำและส่งให้ท่านนะครับเน้นย้ำนะครับราคาหนังสือ789นะครับ 1,888 บาทนะครับรายได้ทอดประปาที่จังหวัดสกลนครแล้วก็ไปหล่อทองนะครับซื้อทองนะครับหล่อทองเทพเสาท่านหนึ่งที่งบน้อยไม่ต้องสั่งหนังสือก็ได้นะครับท่านอยากสร้างดาวเทพเสาเนี่ยเราก็จะมีแผ่นทองเขียนวันเดือนปีเกิดให้ท่านเป็นแผ่นทองนะครับไม่ใช่ก้อนทองนะก้อนทองมันตามขนาดเนี่ยมีตั้งแต่1,000 2,000 3,000เลยนะครับแล้วแต่ท่านที่มีกำลังแต่ถ้าเป็นแผ่นทองเนี่ย199 บาทเดี๋ยวผมจะโฆษณาในคลิปต่อไปนะครับว่าท่านที่อยากสร้างดาวเทพเสาเนี่ยจะร่วมทำอย่างไรบ้างได้บ้างนะครับแต่ท่านที่อยากจะได้หนังสือ789ไม่ใช่888แล้วครับ888ตอนนี้ไม่ทำแล้วครับจะทำ789นะครับ888ที่สำเร็จไปแล้วเพราะผมยังมั่นใจว่าเลข7เลข8เลข9จะมาแน่นอนนะครับฉะนั้นผมต้องรีบทำ789ให้เสร็จก่อนงวดที่1เมษายนกับวันที่16เมษายนยังไงแล้วตัวเลขนะครับงวดวันที่1เมษายนเนี่ยท่านแอดไลน์78ที่เบอร์789มาเนี่ยอย่างน้อยผมส่งตัวเลขให้ท่านก่อนแน่นอนในไลน์นะครับหนังสือถ้าส่งทันจะรีบส่งให้เลยถ้าไม่ทันก็ได้ตัวเลขไปก่อนแล้วหนังสือก็จะตามไปอาจจะได้ใกล้ๆวันที่1หรือเลทวันที่1วัน2วันอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าสั่งมาเยอะเหมือนหนังสือ888เนี่ยหนังสือเลทแต่ตัวเลขได้ก่อนนะครับฉะนั้นก็จะต้องรีบส่งตัวเลขให้ท่านไปประกอบกับพิจารณานะครับก็ถ้าท่านไม่สั่งหนังสือก็เดี๋ยวรอแอดไลน์ที่จะดูดวงหรือว่าจะคุยเรื่องอื่นๆเนี่ยผมมีเบอร์อีก5 เบอร์นะครับส่วนเบอร์789เนี่ยผมขอให้เป็นการร่วมบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้จริงๆนะครับไม่งั้นถ้าท่านมีไลน์ผมอยู่แล้วท่านแอดมาอีกเนี่ย 2-3,000 คนเนี่ยผมตอบไม่ไหวจริงๆนะครับสำหรับเรื่องอื่นๆผมก็จะแยกซิมไว้ว่าอันเนี้ยสำหรับที่เราจะเช็คดวงหรือจะปรึกษาให้ผมทำนายฝันเช็คคณาราศีเกิดหรือให้ผมดูดวงโชคลาภเลขเด่นประจำดวงอะไรเงี้ยผมก็จะมีเบอร์สำรองเบอร์อื่นที่มีอยู่แล้วส่วนถ้าจะทำบุญที่ชัดเจนลงไปเลยว่ารายได้ที่เข้ามาในไลน์เนี้ยผมได้สรุปในกลุ่มไลน์ได้ว่าตอนนี้ยอดสร้างได้มาเท่าไหร่แล้วนะครับยอดพระป่าได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเราจะได้อนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับก็วันนี้ถึงจะยาวแต่ก็เป็นเรื่องงานบุญล้วนๆเลยนะครับยังไงตัวเลขนะครับฝากไว้นะครับ789ขอให้มาในงวดวันที่1 เมษายนนี้ครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ